ทีนี้มาดูเรื่องของการตลาดกับการทำสื่อออนไลน์ถ้าเราจะเจาะจงเรื่องของการทำโฆษณานะครับจริงๆผมอยากให้จริงๆแล้วพาร์ทมาร์เก็ตติ้งกับแอดเวอร์ไทซิ่งเนี่ยมันเป็นพาร์ทเดียวกันแต่ทีเนี้ยเวลาที่เขาทำงานกันในเอเจนซี่เขาจะแบ่งคือมาแบ่งมันคล้ายๆกับเป็นพาร์ทสองพาร์ทเนี่ยแต่ว่าเวลาทำงานจะแยกกันอยู่ก็คือเวลาที่เราจะมาซื้อสื่อโฆษณาเนี่ยเรื่องการตลาดเนี่ยเราต้องตอบตัวเองได้แล้วนะครับว่าเรามี marketing strategy อย่างไรนะฮะจบไปแล้วล่ะจากนั้นเราค่อยมาซื้อสื่อนะครับนะฮะเช่นเราวางแผนว่าเราจะทำ content marketing นะฮะแต่ว่าขณะที่เราทำเนี่ยเราก็อยากจะให้มีคนเข้ามาเห็นไอ้คอนเทนต์ของเราด้วยนะซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในเรื่องของคอนเทนต์ที่เราทำอยู่เช่นเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะฮะเวลาที่เราจะทำโฆษณาออกไปเราต้องทาร์เก็ตให้ตรงกับคอนเทนต์ที่เราสนใจนะก็คือเรื่องของบ้านนะเพราะฉะนั้น marketing strategy คือทำคอนเทนต์นะทำคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับบ้านนะจะแต่งบ้านอย่างไรนะจะซื้อบ้านอย่างไรนะครับผมจะดูแลรักษาบ้านอย่างไรนะฮะตรงนี้เราต้องจบแล้วนะส่วน advertising การโฆษณาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือนะฮะเครื่องมือทางการตลาดนะถ้าในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะต้องเข้าไปซื้อเข้าไปจัดการไม่ว่าจะเป็น Facebook นะฮะ AdWords ก็ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำการตลาดกับการทำสื่อออนไลน์เราควรจะต้องแบ่งกันด้วยนะฮะว่า marketing ฉันตอบโจทย์แล้วนะ CP ฉันตอบได้ product price place promotion ฉันจบแล้วว่าสินค้ามีคนต้องการในตลาดมี demand ราคาเราโอเคเราสู้คู่แข่งได้ราคาเราไม่แพงผู้บริโภคสามารถซื้อได้ครับไม่แพงเกินไปplace เรามี placement นะฮะในการที่ทำให้สินค้าและบริการของเรามีคนเห็นไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์มีช็อปกระจายกี่สาขาก็ว่ากันไปนะครับโปรโมชั่นของเรามีส่วนลดแจกแถมนะครับผมมีบริการส่งฟรี EMS นะฮะออเดอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยฮะคือการตลาดของเราตอบโจทย์ต้องจบแล้วนะฮะส่วนการ advertising เนี่ยเป็นเหมือนสะพานที่จะเชื่อมให้คนเนี่ยเดินผ่าน advertising เข้ามาแล้วก็เข้ามาตามกลยุทธ์ของเราสุดท้ายก็มาจบในการซื้อสินค้าและบริการนะฮะซึ่งทุกท่านพอจะมองภาพตรงนี้ออกไหมครับผมคือเราต้องทำการบ้านแล้วแหละว่าฉันวางกลยุทธ์ของฉันยังไงนะฮะส่วนเรื่องของ advertising มันเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือยังไงให้มีประสิทธิภาพนะให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับผมให้ดึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มของการโฆษณาเนี่ยเข้ามานะครับ